สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิปตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนว้าวและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะบุ๋มก็จะทำการเปิดซีรีส์ใหม่นะคะทุกคนเป็นซีรีส์100วันโดย100วันของบุ๋มเนี่ยจะเล่นแบบเป็น100วันสร้างเมืองนะคะทุกคนโอเคก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงวันที่1นะคะเปิดเกมมาแน่นอนเราก็ต้องทำการตัดไม้กันใช่ไหมคะทุกคนโดยบุ๋มโชคดีมากๆที่เกิดมาที่ไบโอไม้สนนะคะหรือว่าไม้สปรูซที่เราชอบนั่นเองนะแล้วบุ๋มเล่นซีรีส์นี้ไม่ได้ธรรมดานะบุ๋มลงม็อดมาด้วยนะคะมีม็อดแบบพวกไบโอมเพนตี้พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมากมายเลยค่ะทุกคนนี่ก็คือเป็นการตัดไม้แบบว่าสำหรับทำบ้านหลังแรกอะไรอย่างนี้นะเผื่อเราจะไปแบบว่าหาที่ทำบ้านนะคะทุกคนก็เลยต้องเก็บไม้กันเยอะนิดนึงจากนั้นบุ๋มก็ออกเดินทางต่อนะคะเพื่อที่จะหาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าถ่านหินนะคะทุกคนถามว่าหามาทำไมเพราะว่ากลางคืนมันต้องสว่างใช่ไหมล่ะแต่ว่าก็ได้ไปท้ากับมอนสเตอร์สกอตนะคะที่อยู่ในถ้ำคือข้อเสียของการลงมัดเบลเพนตี้เนี่ยก็คือมันทำให้มอนสเตอร์เกิดแบบเยอะเยอะมากนะคะทุกคนคือแบบดูจากในถ้ำนี้ก็รู้แล้วว่าเยอะขนาดไหนนะคะก็นั่นแหละเราก็เจอถ่านหินที่เราต้องการนะคะก็ทำการขุดไปนะนี่จากนั้นก็เจอเหล็กด้วยค่ะทุกคนชีวิตมันจังโชคดีอะไรแบบนี้เหล็กก็คือแบบเยอะมากเยอะจัดๆนะคะโอเคแล้วก็ขุดหินเพิ่มไปนิดนึงนะคะบางคนอาจจะสงสัยพี่บุ๋มได้ที่ขุดเหล็กกับขวานเหล็กไม่ได้ยังไงใช่ไหมคือตอนเริ่มเกมอ่ะบุ๋มเซตเกมโหมดเป็นโหมดครีเอทีฟเพราะว่าจะได้เอาของออกมาใช้ก่อนนะคะนั่นเลยค่ะก็นิดนึงอะไรอย่างนี้ตรงนี้บุ๋มทำการขุดเข้ามาตามเสียงเรียกร้องนะคะทุกคนคือได้ยินเสียงลาวารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างก็เลยขุดเข้ามาแล้วก็นั่นเลยค่ะบุ๋มเจอเหล็กนะคะแล้วก็ทำการเก็บเหล็กไปดวงดีซะเหลือเกินเราวันนี้เนี่ยโอเคเจอน้องหมูด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าน้องหมูก็ต้องตกเป็นอาหารของเราไปก่อนนะจากนั้นบุ๋มก็ทำการสร้างเรือนะคะเพื่อใช้การเดินทางโดยเรือจะดีกว่าเพราะว่าเราจะหาพื้นที่สำหรับทำบ้านใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเป็นพื้นที่ที่แบบดูดีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมถามว่าเสียงบุ๋มแปลกๆใช่ไหมคะทุกคนคือบุ๋มเป็นร้อนในแล้วเจ็บปากมากนะคะนี่บุ๋มซูมให้ทุกคนดูเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นแผนที่นะคะที่บุ๋มลงม็อดไว้นะแล้วนี่เรากำลังจะไปหาหมู่บ้านนะคะทุกคนแต่ก็แวะเก็บฟักทองกันก่อนนิดนึงเก็บไปโอเคก็เอาเก็บไว้สำหรับทำอาหารพวกยังไงอะเอาไปตกแต่งบ้านได้นะคะจากนั้นก็ออกเดินทางต่อยาวๆค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะหมู่บ้านที่บุ๋มพูดถึงนะคะตอนแรกเนี่ยบุ๋มเห็นบรรยากาศในหมู่บ้านล้างนะแต่ไม่ใช่มันเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กเฉยๆนะคะนี่แล้วตามสเต็ปนะคะการเล่นMinecraftของเราก็คือการต้องโดของนิดนึงนะคะไหนก็เจอแหละคือแบบชาวบ้านก็ต้องเจอดีแล้วใช่ไหมสวัสดีทุกคนโอเคเราไปต่อกันดีกว่านะคะนี่เลยแล้วเราก็เจอกล่องที่มีของกันสักทีนะคะถามว่าเก็บหมดไหมก็เหลือไว้ให้เขานิดนึงด้วยก็ดีนะหมู่บ้านนี้ไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่นะคะทุกคนแต่แบบทำเลค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็นั่นแหละตามสเต็ปแล้วก็ต้องแย่งเตียง NPC นอนไปก่อนนะคะเป็นการจบวันที่1มาต่อกันที่วันที่2เลยนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยบุ๋มจะทำการออกตามหาพื้นที่สำหรับทำบ้านนั่นเองนะเพราะว่า Minecraft สร้างเมืองมันก็ต้องมีพื้นที่กว้างๆแล้วแบบติดน้ำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่บุ๋มคิดไว้นะคะแล้วก็ก่อนจะไปก็ขอดูของก่อนนิดนึงค่ะเจอเพชรด้วยอันนี้คือแบบดีมากค่ะทุกคนคือไม่คิดว่าจะเจอเพชรง่ายขนาดนั้นโอ้ตรงนี้เป็นที่ที่น่าลงไปมากแต่บุ๋มไม่กล้าลงไปเพราะว่ากลัวมอนสเตอร์ข้างล่างนะคะก็เลยต้องออกเดินทางต่อไปอีกรอบนะคะยังไม่ถึงนะคะทุกคนเราหยุดพักกันก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คืออาหารหมดแล้วนะต้องทำการหยุดเพื่อทำเตาเผาอาหารก่อนนะคะทุกคนก็นั่นแหละวิถีชีวิตของการเอาชีวิตรอดนะแล้วเราก็ขุดตัดไม้ต่อนะคะทุกคนขุดอะไรล่ะตัดไม้ต่อนะคะเพราะว่าไม่รู้สิความรู้สึกบุ๋มก็คือไม้สปรูซมันพอไม่ได้นะเพราะว่าบ้านเรามันต้องทำอีกตั้งหลายหลังอะไรอย่างเงี้ยว่างๆก็นั่งตัดไม้สปรูซวนไปค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยกินอาหารก่อนแป๊บนึงโอเคแล้วเราก็จะออกเดินทางต่อค่ะมาถึงที่น้ำแล้วก็ข้ามน้ำไปแน่นอนข้ามอยู่แล้วนะคะยังไม่เจอที่เราต้องการนะคะเฮ้สวัสดีจ้าโมนี่ค่ะทุกคนบุ๋มเปิดแมปมารอบนี้บุ๋มเจอกับหมู่บ้านอีกที่หนึ่งนะคะแน่นอนเราก็ต้องไปนะคะซึ่งมันอยู่ไม่ไกลเลยอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะเดี๋ยวขับไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเห็นไหมล่ะบอกเลยว่าแป๊บเดียวจริง
พอมาถึงหมู่บ้านนี้บุ๋มก็รู้ทันทีนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะแก่การทำเมืองของเรามากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าแบบมันอยู่ใกล้กับป่าขนาดใหญ่แล้วก็รอบๆมีไม้สปรูซมีหมู่บ้านขนาดใหญ่ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอหาโดของกันแป๊บนึงก่อนนะคะอุ๊ยตรงนี้บุ๋มเจอน้องแมวค่ะทุกคนเป็นน้องแมว3สีนะซึ่งเรามีปลาดิบอยู่2ตัวแล้วก็เอาให้น้องกินไปเลยแต่ว่าน้องก็ไม่ยอมเป็นเพื่อนเราหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเรานะคะก็ต้องเดี๋ยวค่อยมาลอกกันทีหลังแล้วกันนะระหว่างนี้แล้วก็ทำการโดของตามบ้านของ NPC ต่อไปค่ะทุกคน มันคือแบบสิ่งที่ทุกคนต้องทำกันนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า NPC เขามีของให้เรานิดนึงใช่ไหมแล้วก็แบบเนาะอย่างนั้นก็มีอาหารอะไรอย่างเงี้ยทีนี้บุ๋มก็เห็นลำธารก็เลยโดดลงมาเอาแบบว่าพวกปลาต่างๆนะคะคิดว่าจะกลับไปล่อน้องแมวอะไรอย่างงี้นะนี่ก็ได้น้องปลาแซลมอนกลับไปนะคะโชคดีที่มีปลาเนี่ยแล้วจากนั้นบุ๋มก็มาหาพื้นที่สำหรับทำบ้านหลังแรกค่ะทุกคนแล้วก็ได้เป็นตรงนี้เลยบอกเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันดีตรงที่มันมีเหมือนอะไรอ่ะเขาทำทางมาให้แล้วค่ะ NPC บุ๋มก็เลยเลือกตรงนี้เลยนะก็นั่นแหละเก็บของเข้ากล่องแล้วก็วางอุปกรณ์ต่างๆไว้นะคะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ค่ำนะคะเราก็เลยตัดสินใจทำบ้านหลังแรกกันเลยค่ะก็ใช้เป็นไม้ซะส่วนใหญ่นะคะในการทำบ้านก็นั่นแหละบุ๋มก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าสัดส่วนมันเท่าไหร่นะรู้แต่ว่าส่วนมากเป็นไม้สปรูซนะคะนี่ก็เป็นบ้านแบบคลาสสิกทั่วไปอะไรอย่างนี้นะใช้บันไดไม้สปรูซในการวางเป็นฐานรอบๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่ตรงกลางเนี่ยเป็นไม้อะไรก็ไม่รู้นะคะที่มาจากวันบอมเพนตี้นะเป็นออกสีขาวๆนิดนึงแล้วก็ต่อขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนี่เลย ไม่รู้จะพูดยังไงดีตรงนี้ที่แรกว่าจะลงม็อดแต่ว่าบุ๋มลงม็อดรีเพย์ม็อดไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามันต้องยังไงอ่ะมันต้องใช้อีกตัวนึงในการลงนะคะถ้าหากบุ๋มลงตัวนั้นบุ๋มก็จะไม่ได้ลงม็อดแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ไงก็เลยไม่ลงดีกว่านะคะก็ดูแบบนี้ไปแล้วกันนะคะทุกคนแล้วไม้บุ๋มก็หมดนะคะใช่ตอนนี้ก็คือวิ่งออกตามหาไม้โอ๊กนะคะไม้โอ๊กที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นไม้โอ๊กที่อยู่ตามแบบพุ่มไม้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นเพราะว่าม็อดบอมเพนตี้นะก็เลยเป็นแบบนี้นะที่จริงมันไม้โอ๊กแบบปกติด้วยแหละแต่ว่าแถวนี้ไม่มีไงก็เลยต้องออกจากพุ่มไม้ไปก่อนนะคะก็สร้างยาวๆไปค่ะทุกคนนี่หน้าตาบ้านของเรานะและนี่บุ๋มก็รู้สึกว่าเราควรจะไปนอนกันก่อนดีกว่าเพราะว่าสร้างตอนกลางคืนมันไม่ค่อยได้อรรถรสนะคะย่างเตียงมีสีแล้วก็นอนค่ะทุกคนใช่นอนเลยนอนตรงนี้เลยนะคะยังไม่มีเตียงของตัวเองไงโอ้โหตื่นเช้ามาก็มีซอมบี้มาฮัลโหลสวัสดีตั้งแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีซอมบี้มาได้เวลาลุยบ้านของเราต่อค่ะทุกคนสร้างไป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 บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะเพราะบุ๋มรู้สึกว่าบ้านหลังแรกเราไม่ต้องทำใหญ่มากหรอกเดี๋ยวแบบหลังต่อๆไปแล้วค่อยทำอลังการขึ้นเวลามันมีของเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลากับหลังคาไปค่อนข้างเยอะนะคะถามว่าหลังคาได้มาจากไหนได้มาจากความมั่วล้วนๆเลยนะคะทุกคน ดูสิมันคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วตอนนี้บุ๋มก็รู้สึกเจ็บปากมากเลยนะคะทุกคนเป็นร้อนในนะก็คือแบบแต่ก็อดลงคลิปไม่ได้ก็เลยต้องมาพากลงนี่แหละก็ต่อไปเป็นการทำหลังคานะคะทุกคนอย่างที่ควรเห็นนะยังคงทำต่อไปยังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะเสร็จอีกไม่ช้านี่นี่เลยเป็นไงไหวเหมือนโกหกไหมล่ะแล้วบุ๋มก็รู้สึกว่าตรงนี้มันมีอะไรขาดหายไปนะคะนั่นก็คือไม้โอ๊กใช่ไม้โอ๊กของเราหมดนะคะก็เลยต้องออกตามหาไม้โอ๊กตามพุ่มไม้อีกแล้วค่ะทุกคนชีวิตเราต้องตามหาไม้โอ๊กตามพุ่มไม้กลับมาวางตรงนี้ให้เรียบร้อยค่ะทุกคนเป็นไงบุ๋มว่ามันก็ได้อยู่นะหลังคาจับอยู่แล้วก็กลับไปตัดไม้ต่องงเหมือนกันว่าเพื่ออะไรกลับไปแค่นั้นแล้วก็กลับมาใหม่นะคะบุ๋มนี่นะจริงๆเลยโอ้เจอน้องแกะตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนแน่นอนต้องเก็บน้องแกะไปนิดนึงถึงจะไม่อยากฆ่าน้องแต่ก็แบบพี่ขอโทษจริงๆเพราะว่าพี่ต้องใช้ขนแกะในการทำเตียงแล้วก็ต้องใช้เนื้อแกะในการประทังชีวิตก็นั่นเลยค่ะแล้วก็มาเก็บทรายค่ะทุกคนเก็บทรายเก็บทรายไปทำเป็นกระจกนั่นเองนะแล้วก็ได้เตียงอันแรกมานะคะก็ไปนอนกันนะคะก็จะจบวันที่3นั่นเองนะตื่นขึ้นมาเช้าวันที่4นะคะในวันนี้นะคะบุ๋มก็ทำการจัดเก็บของนิดหน่อยแล้วก็มาทำพวกผนังบ้านนะคะทุกคนแน่นอนว่าผนังบ้านเรายังไม่เสร็จ
เราก็ต้องทำผนังบ้านกันก่อนโดยการเริ่มจากทางเข้าตรงนี้เลยนะคะนี่เป็นไงใช้ไม้ได้เปลืองมากนะแล้วก็มาวางอันนี้เพิ่มนิดนึงนะคะเป็นรั้วเพิ่มความแบบดูมีอะไรให้กับบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ทำทางขึ้นมาข้างบนนะตอนแรกนะบุ๋มว่าจะไม่ทำแล้วนะคะแต่คิดไปคิดมารู้สึกมันแบบว่างไปนิดนึงอ่ะก็เลยเออใส่เข้าไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นที่สำหรับชมวิวข้างบนนะคะแล้วบุ๋มก็ไปเก็บกาเวลนะเมื่อกี้คือไปเก็บกาเวลมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าแคมป์ไฟมันต้องใช้ถ่านไม่ได้ใช้ฟินนะคะเดี๋ยวบุ๋มไปหาฟินแบบเมื่อกี้ไง ไปหาจนค่ำเลยทุกคนพอกลับมามันใช้ถ่านก็นั่นแหละก็ค่ำเร็วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะแล้วก็เอามาทำข้างบนตรงนี้แล้วค่ะแล้วก็นอนจบวันที่4แบบงงๆนะคะกับการไปขุดฟินเอ้ยอะไรของบุ๋มก็ไม่รู้แล้วก็วันที่5เนี่ยค่ะทุกคนตื่นเช้ามาอีกแล้วนะคะตื่นบ่อยเหลือเกินอะไรเนี่ย ก็นั่นแหละค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยทำการทำประตูทรายซึ่งประตูนี้ไมค์คราฟต์ปกติทำไม่ได้นะบุ๋มลงมอสนะคะแล้วก็มาวางกระจกให้กับบ้านเราอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำข้างบนนิดนึงนะเป็นฝ้าแล้วก็ใส่ใบไม้ตกแต่งนะคะนี่เลยเป็นไงเฟี้ยวมาพร้อมกับปักช็อตด้านบนด้วยนะคะเพื่อให้มันแบบมีความสว่างนิดนึงอะไรอย่างนี้นะแล้วเราก็มาลื้อของข้างนอกนะคะเอาไปเก็บข้างในบ้านกันก็โอ้โหอันนี้บุ๋มรีบทุบไปไงนี่เก็บเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาทำถมที่ตรงนี้นิดนึงเพราะว่าจะเตรียมทำเป็นฟาร์มข้าวด้วยนะคะเป็นไงบ้านหลังแรกไม่ธรรมดาไม่ได้ทำแค่บ้านนะทำฟาร์มด้วยแล้วก็เผาเหล็กเตรียมไว้นะคะเพราะว่าบุ๋มกำลังจะลงไปตะลุยเหมืองข้างล่างนะคะอยากจะได้พวกแบบเหล็กพวกอะไรอ่ะพวกเพชรอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยค่ะเป็นไงแล้วก็ได้ชุดเป็นชุดหนึ่ง เป็นชุดที่ได้แค่หมวกกับกางเกงแบบงงมากงงไปไหนแล้วก็มาทำเป็นแบบว่าเหมือนเขตรั้วอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวค่อยวางรั้วทีหลังตรงนี้ก็ทำการปรับปรุงพื้นที่ไปก่อนนะคะถามวันนี้ไปเหมืองยังไม่ไปนะคะนี่เราทำตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับไปนอนนะคะทุกคนก็จะจบวันที่5แบบสมบูรณ์เช้าวันที่6แล้วก็วันที่7นะคะถามว่าทำไมถึงรวมกันเป็น2วันก็เพราะว่าบุ๋มลงเหมืองนะคะแล้วไม่ลงแบบแป๊บเดียวนั้นลงนานมากลงไปเก็บพวกถ่านหินพวกเหล็กพวกแร่ต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบว่านั่นแหละลงยาวๆลงแบบเว่อร์ๆนะคะแล้วตอนนี้คือมันเป็นทางตันแต่ว่าบุ๋มใช้สัญชาตญาณขุดลงมานะคะก็ปรากฏว่ามันเป็นเหมืองลงไปอีกนะคะเป็นเหมืองเป็นถ้ำแล้วตอนนี้ก็ขุดเหล็กนะคะขุดเหล็กแบบได้เยอะมากบอกเลยทริปนี้เยอะที่สุดแล้วนะคะไม่เคยลงมาหาเหล็กได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอาจจะเป็นวัดด้วยแล้วกันนะมั้งไม่รู้นะคะขุดค่ะแล้วเราก็เจอพื้นข้างล่างฝั่งนี้แน่นอนว่าบุ๋มต้องไปอยู่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขอถ่านหินก่อนแป๊บนึงเพราะว่าถ่านหินมันต้องเอาไว้ใช้เผาของต่างๆใช่ไหมโอ้ยมีซอมบี้มาทักทายอีกแล้วนะคะทุกคนคือแบบเบื่อมากเลยนะไม่รู้จะมาทำไมเนี่ยไอ้ซอมบี้เนี่ยโอ้โหแล้วมีสเกเลตันมาแถมด้วยนะคะคิดดูบุ๋มใช้มือเปล่าตีสเกเลตันน่ะแล้วคิดว่าจะไม่ไหวเหลือใจแค่2ก็เลยวิ่งก่อนนะคะทุกคนไม่น่าไปห้าวตั้งแต่แรกเลยมั้ยล่ะอู้วิ่งมาฝั่งนี้ก็ยังเจอเหล็กเจอถ่านหินอีกไม่รู้ว่ามันเป็นที่มอดหรือว่ามันเป็นที่ Minecraft อยู่แล้วนะคือแบบปกติบุ๋มไม่ค่อยได้ลงเหมืองมากอะไรเงี้ยแล้วก็เจอนี่ค่ะทุกคนสปาวมอนเตอร์นะก็คือแน่นอนก็ต้องเข้าไปอีกแล้วนะคะตามวิถีของคนอยากได้ของที่อยู่ในกล่องนะคะหรือว่าคนโลภแหละอันเดียวกันโอเคก็ถ้ามอนสเตอร์เสร็จนะคะก็เปิดดูของในกล่องถามว่าเกลือไหมก็นิดนึงอะนะแต่ว่าก็ได้สมุดเอนชานต์มา1อันอยู่นะคะตอนนี้บุ๋มกำลังตัดสินใจว่าจะลงไปข้างล่างยังไงนะคะทุกคนเนื่องจากว่ามอนสเตอร์เยอะมากแล้วก็มีซอมบี้จากที่ไหนก็ไม่รู้นะคะกระโดดลงมาแล้วบุ๋มก็ตกลงมาเลยนะคะทุกคนถามว่าจะรอดไหมนะหรอรอดูกันไปก่อนนะคะแล้วคือแบบมอนสเตอร์ข้างล่างนี่คือแบบเยอะมากๆนะแล้วก็เจอรูวิเศษค่ะทุกคนรูนี้มันช่วยเรากำบังตัวได้ชั่วคราวค่ะทุกคนเฮ้ยเกือบไม่รอดนะดูเหลือใจแค่ใจเดียวด้วยอ่ะเราไม่น่าเลยนะเฮ้ยขยับไปนะซอมบี้ขยับไปอายซะโอเค
ฆ่าซอมบี้ได้1ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวออกไปดูสถานการณ์นิดนึงนะว่าข้างนอกพอจะขึ้นไปได้หรือเปล่าโอ้โหทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะรอดมันได้นะโอ้โหไม่น่ารอดนะบุ๋มมานะ ภาคเองยังรู้สึกว่าไม่น่ารอดแล้วล่ะแล้วก็นี่แหละค่ะวิถีของคนสู้ต่อหน้าไม่ได้แล้วก็ต้องสู้แบบนี้เอาซึ่งมาช่วยได้เยอะเลยนะคะทุกคนสำหรับคนที่ตายเร็วๆแบบบุ๋มนะคะก็ใช้วิธีนี้ดีกว่า แล้วตอนนั้นบุ๋มก็ตัดสินใจวิ่งออกมาจากที่หลบนะคะเนื่องจากว่าบุ๋มเห็นเพชรตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาขุดเพชรแบบสบายใจเพราะคิดว่ามอนสเตอร์คงจะหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะขุดไปค่ะพอขุดไปได้สักพักความซวยก็กำลังจะมานี่ค่ะทุกคนก็คือไอ้เจ้าสเกเลตันคือแบบเป็นศัตรูที่แบบว่าโอ้โหฆ่าบุ๋มตายในเกมแบบบ่อยของบ่อยมากนะคะมาถึงวันที่8ถึงวันที่9นะคะทุกคนบุ๋มก็ทำการกลับมาเอาของนะคะเพราะว่าจะได้ของมากนะคะของเยอะแบบเยอะจัดๆอ่ะทุกคนแล้วแบบเฮ้ยทุกคนคิดว่าบุ๋มรอดไหมเนี่ยดูโอ้โหตายอีกนะคะแล้วก็ลงมาอีกรอบนะคะเจอกับมอนสเตอร์ตั้งแต่หน้าถ้ำเลยก็คือสไปเดอร์นะคะตีกับสไปเดอร์ก็จะตายแล้วทุกคนคิดดูแล้วแบบให้บุ๋มไปสู้กับซอมบี้เยอะๆกับสเกเลตันเยอะๆพูดแล้วหนักใจเลยค่ะทุกคนโดนจี้ตูดมาอีกแล้วเช่นเคยพร้อมกับไอ้เจ้าครีปเปอร์ครีปเปอร์ไม่เท่าไหร่อ่ะสเกเลตันนี่คือหนักเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวๆใช้มือเปล่าตีโอ้โหทุกคนบุ๋มนี่มันโหดจัดเกินไปแล้วนะถามว่าจะตายไหมคะทุกคนรอดูนะเหลือแค่หนึ่งใจอ่ะโอ้โหต้องถามก่อนว่ารอดได้ยังไงรอดทำไมก่อนโอ้งงมากกลับมาตั้งหลักได้นะคะก็คิดได้ว่าควรจะใช้กาเวลในการโรยตัวลงไปนะคะก็นั่นเลยค่ะกลับมาที่เดิมมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือตรงที่เราเคยตกลงไปแล้วก็มีซอมบี้ลงมาทักทายอีกเหมือนเดิมนะคะแต่รอบนี้บุ๋มตายหลังจากที่ตายไปแล้ววันที่10นะคะบุ๋มเลยรู้สึกว่าเราจะไม่กลับไปเอาอีกแล้วเนื่องจากของมันได้หายไปหมดแล้วค่ะหลังจากการตายรอบเมื่อกี้นะคะก็นั่นแหละเราก็เลยขึ้นมาทำฟาร์มทำอะไรต่อจะดีกว่านะคะทุกคนสินค้าของยังไม่หายเลยอะทุกคนของเรามันแบบเยอะแบบเยอะมากๆเลยอะนะก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้ของบุ๋มกันหรือเปล่านะคะถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กันด้วยนะมาตอนนี้บุ๋มก็มาหาตัดไม้ตัดอะไรเพื่อไปทำอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะแบบเสียดายยังเสียดายของไม่หายจริงๆแล้วก็ได้กลับมาใช้อุปกรณ์ไม้เฮ้ยนั่นแหละชีวิตค่ะทุกคนอย่าโลภนะอย่าเป็นบุ๋มนะไอ้แล้วก็เจอเหล็กนะคะทุกคนพอจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปโอเคนี่แหละค่ะก็จะเป็นโฉมหน้าบ้านของเราที่ทำเสร็จภายใน10วันนะคะเอาจริงถ้าบุ๋มทำแค่บ้านใน10วันเนี่ยอาจจะได้รังใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าอันนี้แล้วก็แบบลงหาแร่อะไรอย่างงี้ด้วยไงก็นั่นแหละค่ะจบใน10วันนะคะก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้มีพาร์ท2ต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะจุ๊บๆ